ในแต่ละปีเมื่อถึงช่วงเวลาผัดเปลี่ยนฤดูกาลพุทธศาสนิกชนชาวไทยต่างใจจดใจจ่อที่จะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรโดยทรงเปลี่ยนถวายตามช่วง3ฤดูกาลในเดือนมีนาคมกรกฎาคมและพฤศจิกายนอันเป็นพระราชพิธีที่ทรงสืบทอดมานับแต่พุทธศักราช2495ที่สำคัญที่มีพระราชดำริเพิ่มเติมในรัชสมัยของพระองค์คือการที่ทรงพระสุรายน้ำมนต์พระแก้วพระราชทานแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทให้ได้รับสิริมงคลโดยทั่วหน้านับแต่ช่วงต้นรัชกาลทรงใส่พระราชฤทัยเป็นอย่างยิ่งในการสืบทอดฟื้นฟูพระราชพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเช่นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชาพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเมื่อพุทธศักราช2501โปรดให้จัดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาเพิ่มขึ้นและรวมเข้าไว้กับการพระราชกุศลเข้าพรรษาเรียกว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาที่สำคัญเมื่อพุทธศักราช2502โปรดให้ฟื้นฟูการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคที่เห็นนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ทรงบรรจุพระพิมพ์จิตรดาไว้ที่ฐานในระหว่างจัดสร้างทรงตรวจดูพุทธลักษณะให้ต้องตามพระราชฤทัยและโปรดให้หล่อพระราชทานจังหวัดต่างๆทั่วราชอาณาจักรด้านธนุบำรุงพุทธสถานเมื่อพุทธศักราช2500ในโอกาสครบ25พุทธศตวรรษพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณช่วยให้การจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพระราชทานนามพระพุทธรูปปางลีลาประธานพุทธมณฑลว่าพระศรีสากยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์เมื่อพุทธศักราช2525ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีโปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังเป็นงานสำคัญของแผ่นดินทุกวันนี้พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมทำกิจกรรมทางศาสนาที่วัดพระราม9กาญจนาภิเษกที่สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538นี้ก็ได้ประจักษ์ในแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างศาสนสถานเป็นวัดขนาดเล็กที่คำนึงถึงความเรียบง่ายและประโยชน์ใช้สอยสูงสุดในเวลาเดียวกันเป็นวัดประจำชุมชนที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจตามหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนอันเป็นความสัมพันธ์ตามวิถีไทยมาแต่อดีตในฐานะองค์อัครศาสนูปถัมภกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้อย่างครบถ้วนทั้งในส่วนถาวรวัตถุการสืบอายุพระศาสนาด้วยการส่งเสริมการศึกษาพระสงฆ์การเจริญศรัทธาประชาชนด้วยพระธรรมณวันนี้พุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองมาแล้วถึง 2,554 ปีพระบรมราชูปถัมภ์จะช่วยให้แสงพุทธธรรมเรืองรองสว่างแผ่นดินไทย